แฮปปี happy happy Podcast, mm ้วิเว่แ h ป p p y วิไท y t i m ค EQ c l u c Podcast เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังชีวิตชีวาชาดกกับจอจี้นวลพันธ์ค่ะค่ะวันนี้ก็เริ่มเลยนะคะก็ชาดกที่จี้จะเอามาเล่าให้ฟังอย่างมีชีวิตชีวาในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่ามหิลามุกขชาดกค่ะ ชาดกว่าด้วยโทษของการครบคนพาลค่ะย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลค่ะก็ ในกรุงราชาคฤหือนะคะในแผ่นดินของพระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีสำนักของพระพุทธศาสนาค่ะบังเกิดขึ้นสองสำนักด้วยกันสำนักแรกเนี่ยก็เป็นสำนักของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะแต่ว่าอีกสำนักนึ่นะคะก็เป็นสำนักที่แปลกแยกขึ้นมาค่ะซึ่งมีพระเทวทัศน์นะคะเป็นผู้นำศาสนสถานแห่งนั้นค่ะมีสหายรักสองคนค่ะที่เขาแบบรักกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็เป็นเด็กชายนะคะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่า ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เริ่อมใส่ในศาสนาในหลักธรรมมากๆก็เลยตัดสินใจบวชค่ะเพื่อให้บรรลุในพระธรรมคำสอนนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนี้ถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักกันนะคะแต่เขาก็มีความสนใจที่แตกต่างกันค่ะก็คือคนนึงเนี่ยไปบวชที่สำนักของพระพุทธเจ้าค่ะส่วนอีกคนนึงก็เดาได้ง่ายๆนะคะก็คือไปบวชที่สำนักของพระเทวทัตนั่นเองค่ะท่านทั้งสองนะคะก็ได้แยกย้ายกันไปบวชทั้งสองสำนักไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่า เวลาผ่านไปเนี่ยพระที่ท่านบวชที่สำนักพระเทวทัตนะคะฉันก็ามาหาพระที่บวชที่สำนักของพระ,พระเพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆนะคะไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะพระจากสำนักพระเทวทัตเห็นว่า พระที่บวชอยู่ที่สำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องออกบินทบาททุกวันเลยซึ่งก็ทำไมจะต้องไปใช้ชีวิตลำบากขนาดนั้นด้วยต้องให้ชาวบ้านเนี่ยทำอาหารแล้วก็มาใส่บาทให้ฉันนะคะแตก่กราบการทาของสำนักของพระเทวทัตเนี่ยคือมีญาติโยมเนี่ยมาถวายอาหารถึงที่แล้วก็เป็นอาหารที่เพียบพร้อมนะคะที่ สมัยนั้นก็ดูอร่อยถ้าสมัยนี้เหรอจะเป็นอะไรดีล่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีไม่รู้ว่าขนาดนั้นไหมนะคะแต่ก็คงเป็นอาหารที่ประณีตที่มาถวายถึงที่กันเลยทีเดียวแต่ทีนี้ค่ะก็มาชวนเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพระที่บวชที่สำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่หว่นค่ะท่านก็ชัดเจนมั่นคงในช่วงแรกนะคะที่บอกว่าไม่ค่ะไม่ไป เกรงใจพระภิกษุท่านอื่นด้วยที่ท่านก็บวชอยู่ที่สำนักนี้เหมือนกันท่านทั้งหลายนะคะจะบอกว่าเราเป็นคนลักสบายหรือเปล่าถึงได้แบบบวชอยู่ที่สำนักนี้แต่ว่าจะไปฉันอาหารที่อีกสำนักหนึ่งค่ะที่ดูแล้วสบายกว่านะคะแต่ทีนี้ค่ะน้ำหยดลงหินค่ะน้ำหมดห <laughs> ล่อเล่นหมายถึงว่าน้ำหยดลงหินนะคะหินก็ต้องกร่อนบ้างค่ะคือท่านที่จากสำนัก พระเทวทารคะ่ะพอมาชวนทุกวันทุกวันแบบเนี้ยท่านที่บวชที่สำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามาชวนบ่อยขนาดนี้มันต้องมีอะไรดีแหละหรือจริงๆแล้วมันจะไม่ได้ผิดอะไรนะก็เลยคิดว่าถ้าไม่ผิดภาวินัยอะไรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครรู้เยอะขนาดนั้นก็ยังก็ไปไปฉันแบบนี้ค่ะทุกเช้าเลยนะคะที่เปลี่ยนจากที่จะต้องไปเป็ทบาทแทนไปฉันแต่ทีนี้ค่ะเรื่องก็แดงค่ะก็ ทำความผิดก็ไม่สามารถปกปิดกันได้อยู่แล้วนะคะก็พอผิดภาววินัยแบบนี้นะคะก็เรื่องก็ไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะท่านก็ตรัสว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พระภิกษุรูปนี้จะเชื่อคําของคนพาลแล้วก็ไปทําไม่ดีค่ะ ย้อนกลับไปค่ะในชาติก่อนๆน,นะคะในสมัยของพระเจ้าพมทัศเนี่ยก็มีพลายมะิลามุกนะคะเป็นช้างตัวหนึ่งค่ะที่ดูสง่างามมากค่ะสมแล้วที่เป็นช้างคู่ใจคู่บรรลังของกรุงพรนานสีนะคะของพระเจ้าพมทัศกันเลยทีเดียวค่ะจริงๆแนละ้วช้างเชือกนี้เนี่ยก็เป็นช้างที่ดูใจดีนะคะแต่ว่ากลับมีข่าวค่ะมาบอกว่ามาบอกพระเจ้าพมทัศนะคะว่า ช้างพลายเนี่ยค่ะทําร้ายค่ะโดยใช้งวงฟาดนะคะไปที่คนที่เข้ามาดูแลค่ะซึ่งทําร้ายคนไปจํานวนมากพระเจ้าพนมทัดก็รู้สึกแปลกใจมากค่ะว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ก็ให้พราหมณ์ท่านหนึ่งนะคะไปดูว่าลองไปสังเกตการดูซิว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอไปสังเกตการดูค่ะ ท่านพราวนะคะท่านก็ได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นคนมาเฝ้าช้างดีๆนะแต่ว่ากลับกลายเป็นพวกโจรมานั่งอยู่ใกล้แล้วก็พูดเรื่องว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเราจะไปป้นบ้านใครดีหรือเราจะทําร้ายเขาด้วยวิธีไหนบ้างคะ่ะจนช้างก็ได้รับสารแบบเนี้ยทุกวัน,นะคะ่ะเหมือนฟังข่าวฟังทีวีฟังพอดแคสต์นี้ไปทั้งวันทั้งคืนนะคะ ก็รับแต่เรื่องอะไรแบบนี้มาเรื่องแบบเรื่องการวางแผนการก่ออาชญากรรมค่ะจนสุดท้ายแล้วนะคะช้างก็เลยเป็นช้างที่ก้าวราวขึ้นมาค่ะเพราะท่านพาราหมณ์ท่านเห็นจากการสังเกตของท่านนี้แล้วนะคะท่านก็เลยกลับไปแจ้งกับพระเจ้าพรหมทัตนะคะพระเจ้าพรหมทัตก็ให้ท่านพราหมณ์ท่านนี้นะคะหาทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คือให้ช้างเนี่ยได้รับข่าวสารดีๆเหมือน เลือกพอดแคสต์เรื่องใหม่มาฟังดีๆนะคะก็เลยไปเชิญพราม์นะคะมาเทศนึกภาพเป็นพราม์เนี่ยมาเทศเรื่องดีๆให้กับอีกคนนึงฟังแต่ว่าช้างเองเนี่ยคะ่ะก็ได้ฟังได้ซึมซับอย่างนี้ไปด้วยนะคะเหมือนคนที่กําลังฟังพอดแคสต์ที่กําลังจะพัฒนาตัวเองคะ่ะคืออย่างน้อยเราก็มีความคิดที่ดีว่าเราจะออกกําลังกายเราจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองพอช้างเชือกนี้คะ่ะก็ได้ฟังสิ่งดีๆนะคะจากที่พราม์ได้เล่าให้ฟัง ทีนี้ช้างก็กลับมาเป็นช้างเชือกที่มีความใจดีสง่างามมีความเคารพเหมือนเดิมไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวแล้วค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะทำให้พลายมหิลามุกเนี่ยกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงผิดที่ไปฉันพัตตาหารที่สำนักข,ของพระเทวทัตนะคะแล้วก็พระเจ้าพรหมทัตค่ะกำเนิดเป็นพระอานนท์และอัมมารถบัณฑิตค่ะก็เสวยชาติเป็นพระโพธเจ้านะคะ ก็จบลงแล้วค่ะกับมหิลามุขชาดกนะคะในตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคบคนพานเนาะจริงๆเราได้ยินแบบสำนวนไทยกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลนะคะและจากชาดกที่เราเพิ่งฟังไปเมื่อกี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วค่ะสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกับตัวเรามากๆเลยค่ะ ถ้าเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะมีนิสัยจากคนเหล่านั้นค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนดีที่รักในการพัฒนาตัวเองอยากจะมีความสุขแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นคนที่มีความสุขด้วยเป็นคนอารมณ์ดีมองโลกในแง่บวกด้วยตักลับกันค่ะอย่างที่นิทานชาดกเพิ่งจบไปนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ฟังแต่เรื่องที่ไม่ดีนะคะเรื่องอะไรที่มันกระทบใจหรือว่าไม่ทําให ใจเรามีความสุขอะคะ่ะแต่ช่วงนี้ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ไปคบใครที่ไหนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านกันเลยตอนนี้เรา work from home กันค่ะแล้วเราจะหาทางอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ยังไงคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเลยช่วงหนึ่งที่จี้ชอบดูหนังผีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นทุกครั้งที่เราจะต้องไป ในที่มืดะคะ่ะที่จะรู้สึกระแวงตลอดเวลาจะต้องหันซ้ายหันขวาคือจริงแค่เนี้ยมันก็ส่งผลกับใจเราแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งที่มาดูคลิปแบบเด็กน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นติดตามชีวิตเด็กหรือว่าเด็กแรกเกิดฝาแฝดกันก็รู้สึกว่าเออโลกมันสดใสดีนะหรือจริงจะดูอะไรก็ได้นะแต่อย่างน้อยอะ่ะดูเป็นตลกก็ได้แต่อย่างน้อยให้เราดูแล้วค่ะใจให้มันอยู่ในความสดชื่นจ่มใสแล้วก็ไม่ได้ ลากใจของตัวเองให้ไปผูกใจอยู่กับนางผีแบบนั้นหรือถ้าเราอยากเก่งด้านไหนแล้วรู้สึกว่าเราอยากศึกษาว่าคนนี้เขาเก่งเขาสําเร็จได้ยังไงคะ่ะแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าเขาสําเร็จได้ยังไงอาจจะฟังพอดแคสต์เขาตอนนี้ก็มีให้เลือกมากมาย,ยนะคะ สุดท้ายค่ะก็อยากฝากแล้วค่ะก็ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนอารมณ์ดีให้อยู่ใกล้กับคนที่อารมณ์ดีไว้นะคะซึ่งจะติดตามช่องเราก็ได้นะคะ eQ c ิ u b ค่ะว่าเราก็เป็นคนที่อยากจะมีความสุขทุกที่ทุกเวาลาอยากจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็จัดการอารมณ์ได้นะคะเพราะนอกจากพอดแคสต์แล้วเนี่ยก็ยังมีเพจ Facebook EQ Club นะคะก็สามารถเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์หรือว่าทำตัวเองให้มีความสุขค่ะสำหรับชีวิตชีวาชาดกในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้ครั้งหน้าก็มาฟังชาดกด้วยการใหม่นะคะสำหรับวันนี้ที่ก็สวัสดีค่ะ